สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้นะคะได้รับซองพัสดุจากน้องสาวส่งมาจากกทม.ค่ะไม่ทราบว่าข้างในมีอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดซองพัสดุกันนะคะทุกคนเป็นซองจากน้องยุ้ยค่ะขอบคุณน้องยุ้ยมากๆเลยนะคะเป็นอะไรเนาะเปิดออกมาแล้วค่ะทุกคนเขาก็คือแมสนั่นเองค่ะเป็นแมสผ้าส่งมาจากน้องยุ้ยนะคะจากกทม.ค่ะขอขอบคุณน้องยุ้ยอีกครั้งนะคะในช่วงนี้นะคะทุกคนสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาก็ยังคงมีการระบาดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นออกนอกบ้านทุกครั้งทุกคนก็ต้องสวมแมสป้องกันตนเองนะคะและหนึ่งในแมสยอดนิยมของพวกเราก็คือแมสที่ทำจากผ้านั่นเองค่ะเนื่องจากว่าแมสจากผ้านะคะเราสามารถที่จะเลือกลวดลายเลือกสีสันและก็เลือกชนิดของผ้าที่นำมาตัดเย็บให้เหมาะกับเราได้นะคะรวมทั้งแมสจากผ้านะคะก็สามารถที่จะนำไปซักและก็นำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายๆครั้งนะคะสำหรับผ้าที่นิยมนำมาตัดเป็นแมสหรือหน้ากากอนามัยนะคะก็จะมีผ้าหลายชนิดเป็นต้นว่าผ้าฝ้ายผ้าไหมนะคะแล้วก็ผ้าสาลูรวมทั้งผ้ามัสลินด้วยนะคะก็ไปเลือกหากันมาได้นะคะตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะและเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าผ้าที่นำมาตัดเย็บเป็นแมสหรือหน้ากากอนามัยนั้นจะต้องมีความแน่นหนานะคะของความถี่นะคะของเส้นใยผ้าเพื่อที่จะสามารถป้องกันละอองฝอยของเชื้อโรคได้ด้วยนะคะและสำหรับแมสหรือหน้ากากอนามัยที่บัวบุษบงได้รับมาในวันนี้นะคะเป็นแมสที่ตัดเย็บมาจากผ้าฝ้ายมัสลินค่ะทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการกรองเชื้อไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดีค่ะสาเหตุที่ชื่นชอบแมสที่ทำมาจากผ้าฝ้ายมัสลินและก็ส่งมาจากน้องยุ้ยนะคะก็เพราะว่าตัดเย็บอย่างดีหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงสันจมูกนะคะน้องยุ้ยจะสอดใส่เขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าขดลวดนะคะขดลวดเข้าไปนะคะซึ่งจะทำให้ เราสามารถบีบให้กระชับกับสันจมูกของเราได้นะคะก็ทำให้การสวมใส่หน้ากากอนามัยจากผ้าชนิดนี้นะคะกระชับกับใบหน้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเนาะซึ่งก็จะมีผลดีเนาะเพราะทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนนี่ค่ะลองสวมใส่ให้ดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเราสามารถที่จะบีบให้กระชับกับสันจมูกแล้วก็ทำให้กระชับใบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแทบจะไม่มีช่องว่างให้เชื้อโรคเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนเนาะก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจที่ส่งมอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่นะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ